วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้นะคะพบกับอาจารย์สามารถนะคะพี่ชาร์ตแล้วก็ดิฉันกรองทองค่ะก็วันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องประเด็นใหญ่เนี่ยน่าจะอยู่ที่การแถลงข่าวของอาจารย์วิชาเมื่อวานนี้สำหรับคดีดังก็คือบอสวรยุทธ์แต่ปรากฏว่าช่วงแบบเย็นคล้อยนิดนึงมันมีคิวแทรกใช่ค่ะแล้วคิวแทรกใหญ่ซะด้วยใช่เพราะว่ามันยิ่งกระทบว่ามันยิ่งกระทบความเชื่อมั่นเพราะว่าหุ้นก็ตกเมื่อวานนี้แม้ว่าวันนี้เนี่ยจะแบบว่าหายตกใจแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าเรื่องความเชื่อมั่นแล้วก็มันก็ยิ่งไปสนับสนุนข้อสมมติฐานว่านี่ไงมันมีความแตกแยกภายในรัฐบาลคือสนิมมันจะเกิดแต่เนื้อในหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็คือข่าวการลาออกของคุณปรีดีดาวฉายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่จริงๆผมไม่แปลกใจนะเพราะว่าใครก็ตามที่มาเดี่ยวนะไม่มีฐานการเมืองหนุนนะมาฆ่าตัวตายทางการเมืองทุกคนเดี๋ยวนะแหมคนที่จะเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีมาดูแลมาคุมระดับนโยบายเนี่ยโอ๊ยต้องอาศัยฐานเสียงด้วยเหรอคะอาจารย์เอ้าก็พรรคการเมืองเนี่ยมันตัวหนุนรัฐมนตรีเพราะมันเหมือนสะพานท่อได้เดินถึงฝั่งแต่แล้วดึงสะพานออกเลยกลับได้เหรอคือพวกรัฐมนตรีเนี่ยพวกพรร.พวกพรรคการเมืองมันเป็นสะพานอะให้พวกรัฐมนตรีขึ้นไปนั่งตำแหน่งทีนี้วันไหนไม่พอใจมันดึงสะพานออกอะก็ลงคลองไงดีเนี่ยค่ะก็เลยเนี่ยแหละมันก็เลยสนับสนุนข่าวก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะคือต้องบอกว่ากรณีของคุณปรีดีดาวฉายเนี่ยมันมีข่าวรายงานมาตั้งแต่เมื่อวานเขาก็พยายามเช็คกันนะคะว่ายื่นหนังสือลาออกต่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็เหมือนกับว่าผู้ใหญ่ยังไม่เซ็นคือตัวนายกยังไม่เซ็นแล้วก็พยายามแบบเจรจาอะไรกันอยู่นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็คือมาคอนเฟิร์มเลยเนื่องจากว่ามีการประกาศอยู่ในเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนายกรัฐมนตรีเรื่องรัฐมนตรีลาออกนะคะโดยมีใจความว่านายปรีดีดาวฉายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่2กันยายน2563ความเป็นรัฐมนตรีของนายปรีดีดาวฉายจึงสิ้นสุดลงณวันที่2กันยายน2563แล้วก็ลงชื่อเนี่ยค่ะว่าประกาศนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งคุณปรีดีเนี่ยได้เข้ารับตำแหน่งประยุทธ์2/2เมื่อ6สิงหาคมแล้วก็12สิงหาคมได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณขณะที่เมื่อวานนี้1กันยายนยื่นใบลาออกก็คือรวมระยะเวลาของการทำงานอย่างเป็นทางการนะในตำแหน่งเนี่ย21วันไม่รู้ว่าจะสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์หรือเปล่ามันจะสั้นหรือยาวไม่ใช่ปัญหาปัญหาวิชาตากรรมทางการเมืองคุณดีๆนี่นะถ้าผมมองอย่างนักการเมืองมองนะมันแต่เท่าแล้วอะคือมาเดียวๆอะแล้วคนที่ไปการันตีว่าไปทำงานน่ะอยู่ได้ก็คือตัวนายกใช่ไหมแล้วถ้าตัวนายกไม่ลงไปเคลียร์ปัญหาง่ายแล้วก็จะอยู่ทำไมอ่ะก็ต้องเห็นดิอย่างนี้ยิ่งมันไม่ยิ่งแบบกระทบต่อความเครดิตของตัวนายกเองเหรอคะนางการเมืองต้องให้คุณชัดพูดเรื่องนี้ต้องชัดพูดว่ากระทบไหมมันกระทบอยู่แล้วผมว่าแรกเนี่ยคนจะมาใหม่เนี่ยคงจะมีคนมานะเพราะว่าคนหลายคนเขาเรียกว่าไม่ได้รู้หรอกว่าวันนี้เศรษฐกิจแย่แต่อย่างน้อยเนี่ยมีชื่อเสียงว่าเป็นรัฐมนตรีคลังเป็นเกียรติประวัติของตัวเองส่วนจะไปรอดไม่รอดเนี่ยนะรัฐมนตรีคลังใครมาเป็นก็อ้างได้นะว่าโลกมันมีปัญหาทั้งโลกเพราะปัญหาโควิดเพราะงั้นเนี่ยหาคนเนี่ยบางคนบอกว่าแล้วใครจะเข้ามาหามาเป็นไม่กี่วันมันก็เป็นเพราะมันได้ชื่อเสียงคุณชัดเรื่องคนอยากเป็นนี่ผมไม่แปลกใจคนอยากเป็นมีแต่เป็นแล้วทำงานได้ไม่ได้ฝีมือเท่านั้นเองเท่านั้นที่ผมสงสัยอยากเป็นมีแน่อยากมีอยากเป็นมีเยอะแยะเลยแต่ถามว่าเป็นแล้วทำงานได้ไหมอยู่ในกระทรวงเขาก็มีทำงานได้ไหมทำงานได้ดีไหมประชาชนยอมรับไหมอันหลังนี่สำคัญประชาชนยอมรับถ้าพูดตรงๆปีดีเนี่ยฉลาดถือว่าเป็นคนฉลาดทีเดียวแล้วไม่ยึดติดพอรู้ว่าขืนยึดติดตกทะเลคือตายแน่อันแรกก่อนเลยถ้าเผื่อว่าคุณมาคนเดียวอย่างที่พี่สามารถบอกนะพรรคการเมืองไม่หนุนเนี่ยรัฐมนตรีช่วยเนี่ยใหญ่กว่ารัฐมนตรีว่าการเพราะคุณจะเห็นได้เลยชัดๆเลยในการประชุมครม.เนี่ยคุณดูสิปีดีเขาเสนอชื่อไปแต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยเสนออีกอันหนึ่งเข้าไปใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่ามันเข้าไปในนั้นแล้วนายกไม่ตัดสินใจอ่ะคือจริงๆเข้าครม.นี่นะถ้านายกหนุนคุณปีดีเนี่ยนายกก็ต้องบอกว่า
เอาตามที่ผอ.ปีดีส่งมาก็จบถูกไหมค่ะแต่นายกเนี่ยก็จะไปคำนึงถึงอะไรถึงพี่ป้อมถึงพรรคการเมืองที่หนุนแกอยู่แกนนำพรรครัฐบาลก็คือพลังประชารัฐแล้วสันติมันเล็กที่ไหนอ่ะถูกไหมฮะเพราะสันตินี่จริงๆแล้วต้องเป็นเลขาพรรคด้วยซ้ำไปแต่แกเนี่ยยังขอเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังอยู่แล้วก็ขอคุมในบางกรมนะซึ่งต้องถือว่าเป็นกรมที่ทำเงินเอางี้ดีกว่ากรมที่ไปเกี่ยวข้องกับเจ้าสัวกรมที่ไปเกี่ยวกับว่าเงินจะไหลมาเทมาถ้ามีการเลือกตั้งเพราะงั้นตรงจุดเนี้ยคุณปีดีเนี่ยแกไม่ได้มาเพื่อการเมืองถูกไหมฮะแล้วแกก็ฉลาดตรงที่ว่าแค่เรื่องเดียวเท่านั้นน่ะฉันเสนอให้แต่งตั้งคนนะไม่ได้ดังที่เขาเสนอสองขอเรื่องเกี่ยวกับมีการจะให้เปลี่ยนบอร์ดหลายบอร์ดและบอร์ดในบางในนั้นเนี่ยบางทีเกี่ยวข้องกับธนาคารนะเพราะว่ามันจะมีบอร์ดคุมธนาคารของรัฐเนี่ยจุดตรงเนี้ยเขาก็มองเห็นแล้วล่ะว่ามันคงต้านไม่ไหวแล้วขืนอยู่บริหารไปแล้วนายกเป็นอย่างเงี้ยท่านเป็นจอมยุทธลอยตัววิชาตัวเบาเก่งเฮ้ยมึงจะอยู่ได้เหรออืมงั้นอย่าแปลกใจไม่ใช่เรื่องป่วยอะฮะค่ะถ้าป่วยเนี่ยนะเขาจะไม่รับหรอกแล้วถ้ารู้ว่าสุขภาพไม่ดีเขาก็จะไม่รับหรอกคือไม่มาตั้งแต่ต้นไม่มาแต่ต้นไม่มาตั้งแต่เริ่มใช่อย่าลืมนะว่าถ้าเส้นเลือดมันมีอาการตีบเล็กน้อยเด็กน้อยหรือเล็กไม่น้อยก็ตามมันจะบอกอาการใช่ไหมพี่มาโอ้ยมันบอกมาตั้งแต่นั้นใช่คนถ้าป่วยนี่นะสิ่งแรกคือต้องไปหาหมอถูกไหมใช่และคนที่เชื่อคนแรกคือเชื่อหมอใช่ไหมใช่ก็ต้องถามหมอผมไปทำงานบ่อยไหมหมอก็ต้องบอกว่าไม่คดีข้ออ้างที่ดีที่สุดของนักการเมืองทุกคนเลยเวลาจะออกจากรัฐบาลหรือเวลาจะไม่ทำงานเนี่ยอ้างสุขภาพหมดคุณเคยเจอใครไหมล่ะผมสุขภาพดีครับแต่ผมไม่อยากจะอยู่กับท่านไม่มีใช่ไหมเพราะท่านเฮ้ยท่านไม่ได้หนุนผมจริงนี่เพราะงั้นครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าการแต่งตั้งเป็นเรื่องของรัฐมนตรีคลังแต่ในครม.มันชัดเจนคือทำไมแล้วชื่อของรัฐมนตรีช่วยที่รัฐมนตรีช่วยเขาสนับสนุนทำไมไปโผล่อยู่ตรงนั้นล่ะก็แสดงว่ารัฐมนตรีช่วยกับรัฐมนตรีคลังมันปีนเกี่ยวกันไงแล้วคุณเห็นไหมภาพข่าวที่ออกมาในทีวีอ่ะลุงป้อมเอ่ยสันติเอ่ยธรรมนัสเอ่ยหลายคนเครียดไปหมดเลยนะอันเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เป็น professional หรือคนที่เป็นเอกชนที่ทำงานมีประวัติการทำงานดีๆนะผมคิดว่าถ้าเขาไปยุ่งการเมืองแล้วเสียถ้าชาวบ้านเขาบอกเสียหมาคือจริงๆเสียคนแต่ชาวบ้านบอกมันเสียหมาเลยเพราะว่ามันทำไม่ได้ค่ะคือถ้าไล่เรียงกันตั้งแต่ตอนจะปรับครม.ประยุทธ์2ทับ2เนี่ยนะคะตำแหน่งทีมเศรษฐกิจเนี่ยเป็นที่แบบช่วงชิงกันมากเลยอันนี้ย้อนความกันไปนิดนึงว่านายกพยายามจะดึงโควต้าไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจอย่างคลังอย่างพลังงานเนี่ยมาไว้ที่ตัวเองขณะที่บรรดากลุ่มผู้ก่อการในพลังประชารัฐเขาก็พยายามจะดึงไปอยู่ในอาณัติของเขาทำไมต้องดูตัวนี้รู้ไหมเพราะว่าคลังนี่คุมเงินเงินนี่เส้นเลือดที่จะให้ตัวไหนเดินก็ได้ไม่เดินก็ได้ใช่ก็เนี่ยงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการสู้โควิดเยียวยาอะไรเงี้ยถ้าคุณล็อกเงินได้เนี่ยทุกคนก็เป็นอัมพาตหมดเลยไม่มีเงินจะทำงานเนี่ยใช่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ข่าวว่านายกเนี่ยดึงมาอยู่ในโควต้าของตัวเองได้แต่ก็ต้องสรรหาว่าจะเอาใครมาตอนนั้นเนี่ยก็มีทั้งชื่อของคุณปรีดีดาวฉายคุณไพรินทร์ชูโชติถาวรใช่ไหมคะแล้วก็มีรายชื่อของแบบอดีตบิ๊กธนาคารหรือว่าอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาจบที่ปรีดีดาวฉายซึ่งกว่าจะจบเนี่ยเขาว่านายกเนี่ยเที่ยวไร้เที่ยวขื่อไปจีบอยู่หลายรอบเพราะคุณปรีดีเนี่ยก็ปฏิเสธใช่ไหมคะทีนี้ตอนนั้นตามรายงานข่าวคือมันมีข้อตกลงที่คุณปรีดีเดาฉายบอกว่ามาทำงานให้ก็ได้แต่ต้องให้อำนาจในการตัดสินใจเพราะว่าดูชะตากรรมของสี่กุมารแล้วเนี่ยน่าจะไม่รอดชัดๆใช่คุณขนาดทำงานได้กันมาแต่ตรงนี้นะผมว่าคุณปรีดีเดาฉายอาจจะพลาดไปถ้าเอาพฤติกรรมในอดีตมาทบทวนนะจะได้คำตอบตัวนี้จะได้คำตอบแล้วต้นเพราะว่าตอนนั้นก็คือขนาดสี่กุมารใช่ไหมสี่กุมารนี่แบบเสร็จนาค่าโคถึกมากเลยอ่ะคืออยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยคสช.พอมาถึงปุ๊บมีการตีรวนของฝ่ายการเมืองก็ถีบหัวสี่กุมารทิ้งไปเลยแล้วก็ตอนนั้นคุณปรีดีเดาฉายก็เลยบอกว่าขอให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจในการตัดสินใจใช่ไหมแล้วก็เซต
เขาเรียกว่าเซตทีมงานตัวเองขึ้นมาปรากฏว่าพอเข้ามาเนี่ยรอยร้าวรอยแรกที่คนเขาก็มองกันอย่างที่พี่ชัดพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือการประชุมครม.สัญจรที่ระยองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการเสนอชื่อข้าราชการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการคลังปรากฏว่ามันมาสองโผโผของรัฐมนตรีว่าการกับโผของรัฐมนตรีช่วยชนกันเป้งนายกก็เลยถีบออกหมดเลยเอาออกหมดเลยก็เนี่ยแหละก็เลยกลายเป็นแบบเป็นเงื่อนแล้วพอทีบอกหมดแล้วคำตอบมาให้พี่คุยกันเองป่ะแต่เมื่อวานเนี่ยสรุปสุดท้ายเนี่ยถ้าไปดูคือทั้งรายชื่อทั้งหมดเนี่ยนะมันก็เป็นลูกม่อของกระทรวงการคลังด้วยกันทั้งสิ้นนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องไปดูว่าเอ๊แล้วมันแบบเด็กใครสายไหนแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยรายชื่อที่ทางคุณปรีดีดาวฉายเสนอก็คือลวรนแสงสนิทอันนี้ก็คือได้ตามที่เสนอนะคะเมื่อวานนี้ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนออันนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วได้มาแผ่นเดียวกันและตรงกันกับรัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีช่วยแล้วนะคะคือนายจำเริญโพยอดผู้ตรวจราชการกระทรวงไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงนายพัชระอนันตศิลป์อธิบดีกรมสรรพสามิตไปเป็นอธิบดีกรมศุลกากรนายลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตอันนี้แหละที่สัปดาห์ที่แล้วไม่ตรงกันผมไม่ค่อยเชื่ออืมเพราะว่าอย่างนี้ผมไม่เชื่อว่าเป็นโผของคุณปีดีทั้งหมดเพราะผมรู้ว่ามันไม่ใช่แต่วิธีเนี่ยที่จะทำให้คุณปีดีอยู่หรือจะคุณปีดีออกแล้วนายกก็รู้ว่าออกแล้วก็ไหนๆก็บอกว่าเฮ้ยปีดีมันออกไปเพราะสุขภาพตามโผนี่คุณได้หมดแล้วนะผมรู้มาไม่ใช่เพราะว่าหลายอย่างในกระทรวงคลังเนี่ย มันมีการถือหางกันอยู่ก็คือว่าเพื่อง่ายสมัยคุณสมคิดอยู่เนี่ยต้องยอมรับว่ากระแสของคุณสมคิดแล้วก็กระแสของนายกเนี่ยยังมีอิทธิพลสูงเพราะงั้นคุณสมคิดถึงทำงานได้เยอะมากนะนะฮะนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยปอเหมือนกันนะปอแต่ว่าไม่เหมือนปอค่ะคือปอประยุทธ์กับปอเปรมเนี่ยป๋าเปรมไม่เหมือนกันป๋าเปรมนี่ถ้าแกเอาคนนอกนะที่หมายความว่ามีความสามารถเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคุณสมหมายคุณตระกูลเอาใครเข้ามานะนักการเมืองจะไปกดดันป๋าไม่ได้เลยถ้ามายุ่งกับคนที่ป๋าตั้งแล้วก็ถ้าคนที่ป๋าตั้งแล้วมีความสามารถตัดสินใจยังไงป๋าจะทุบโต๊ะเอาตามนั้นถูกไหมแต่ปอประยุทธ์นี่ไม่เป็นอย่างนั้นไงคือปอประยุทธ์ไม่ใช่ป๋าเพราะมันคนละชื่ออยู่แล้วป๋าเปรมกับทางป๋าตู่เนี่ยนะเราจะเห็นว่าปอประยุทธ์เนี่ยคือลอยตัวตลอดแล้วการลอยตัวของแกทำให้แกรอดมานะแต่มันรอดเนี่ยรอดมาได้ในสภาพทุรักทุเลคือหมายความว่าผลงานไม่ค่อยมีผลงานของคุณประยุทธ์จะเป็นผลงานทั่วไปแต่ไม่ใช่ผลงานโดดเด่นแกมาเด่นอยู่แค่เรื่องโควิดเพราะเชื่อหมอถูกไหมแล้วก็ติดอันดับโลกในระดับต้นๆว่าประเทศเราเนี่ยสามารถคุมเรื่องเกี่ยวกับโควิดได้แต่เรื่องความสงบที่แกโม้เอามาไว้ตลอดเนี่ยตั้งแต่แกรัฐประหารเนี่ยว่าแกจัดการความสงบบ้านเมืองเรียบร้อยมันก็ไม่ใช่เราก็พูดตลอดว่ามันชั่วคราวคุณจะกดคนด้วยกฎหมายนะแต่คุณไม่แก้ปัญหาที่แท้จริงต้นเหตุปัญหานะมันอยู่ไม่ได้หรอกแล้วมันก็จะทำให้เสียหายอะไรเสียหายไปถึงกองทัพที่ออกมารัฐประหารคุณลองดูนะแกมาจากเลือกตั้งมันแค่ปีกว่าแต่5ปีกว่านี่มันมาจากรัฐประหารเพราะฉะนั้นไอ้5ปีกว่าเนี่ยถามว่ารัฐประหารแล้วคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ประเทศกับประชาชนได้ไหมไม่คุ้มฮะถ้าพูดถึงความสงบอย่างเดียวก็ไม่คุ้มฮะเพราะมันไม่ได้สงบจริงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ผมมองว่าคุณประยุทธ์นี่แหละเป็นคนที่เอาตัวรอดด้วยการลอยตัวแต่การลอยตัวนั้นเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาชาติบ้านเมืองได้มันแค่ให้พวกแกเนี่ยอยู่ในอำนาจต่อไปเรื่อยๆแต่มาถึงจุดวันนี้ผมบอกเลยคนเขาไม่ยอมแกนักศึกษานักเรียนออกมานี่เป็นประวัติการอะใช่ไหมแล้วมันบานปลายนะจากไอ้เรื่องเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองไอ้นักศึกษาบางกลุ่มไปถึง10ข้อเลยใช่ไหมเพราะว่าไอ้การโจมตีสถาบันเนี่ยไม่รัฐบาลไม่เคยทำอะไรเลยเนี่ยผมเพิ่งเห็นเร็วๆนี้ที่ว่าออกมาเล่นกับ Facebook อ่ะจริงๆ Facebook มันปล่อยแบบนี้มานานแล้วโอ้ไม่มีมานานแล้ว Facebook มันก็ไม่ได้ว่ามันแข็งข้อนะมันก็บอกมันทำตามกฎหมายของท้องถิ่นนะใช่ไหมแต่อย่าไปขัดกับกฎหมายสากลในสหประชาชาติเพราะงั้น Facebook มันก็ทำ
แต่ประเด็นของเราก็คือว่าปล่อยปละละเลยกันมานานจนกระทั่งอยู่เมืองนอกก็ยังโจมตีเข้ามาได้จนนักศึกษาก็ฟังข้อมูลด้านเดียวก็เชื่อมันก็เลยบานปลายวันนี้คุณประยุทธ์อยู่ในฐานะลำบากกรณีปีดีเนี่ยผมว่าเป็นบทเรียนว่าภายในคุณประยุทธ์เนี่ยคุณประยุทธ์ไม่ได้แข็งจริงสองเนี่ยพี่ป้อมนะกับนักการเมืองเนี่ยวันนี้แข็งจริงถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยคุณประยุทธ์แกจะแข็งได้ไงแกต้องพึ่งมือไม้ของนักการเมืองทั้งนั้นแหละไม่คือคุณจะพูดถูกนะนายกที่ไม่มีฐานการเมืองเนี่ยมันก็เหมือนคุณปรีดีนั่นแหละเพราะคือเหมือนกับสภาออกวันไหนก็หล่นวันนั้นน่ะพลเอกประยุทธ์ก็ทำนองเดียวกันนะวันไหนที่พวกประมาณสภาเข้าสภาประมาณเข้าสภานะตสไม่ยกมือให้ก็เสร็จอ่ะก็ใช่ก็เสร็จอีกอ่ะไปหน้าอำนาจต่อรองของพรรคการเมืองนี่มันตรงที่เวลากฎหมายผ่านสภาก็ชวนกันไม่ยกมือให้ยุ่งนะยุ่งเลยเพราะเป็นกฎหมายการเงินเป็นกฎหมายการเงินไงเพราะนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ไม่รู้ทำไงอ่ะค่ะคือคุณจะเห็นชัดเจนนะเพราะว่าอะไรไหมแสดงว่านักการเมืองมีอิทธิพลเหนือคุณประยุทธ์ก็แน่นอนเพราะถ้าคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ถ้าคุณประยุทธ์เหนือกว่ามันจะเป็นเหมือนกับตอนคุณสมคิดมาตอนแรกถ้าคุณประยุทธ์เหนือกว่าคุณปีดีไม่อยู่ในสถานะอย่างนี้หรอกใช่ไม่มีทางเลยที่สันติจะเอาชื่อไปแทรกเข้าไปแล้วนายกต้องเตะออกนี่ไงถึงดูก็รู้แหละตอนนี้มันมีรายงานข่าวเรื่องเหตุผลการลาออกคือรายงานข่าวแหล่งข่าวคนใกล้ชิดกับแหล่งข่าวจากทำเนียบเอางี้ดีกว่าก่อนปีดีจะลาออกเขาก็ไปนั่งคุยกับพรรคพวกผมนั่นแหละเขาไม่ได้ในหลายหลายคนไม่ใช่ว่าเขาได้ค่ะคือถ้าเป็นแหล่งข่าวคนใกล้ชิดเนี่ยเขาจะยืนยันเรื่องปัญหาสุขภาพเขาบอกว่าคุณปรีดีเนี่ยมีอาการของมินิสโตรกคือเส้นเลือดในเส้นเลือดฝอยในสมองตีบแล้วก็พอเข้ารับตำแหน่งก็มีอาการเครียดก็ทำให้อาการเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยมันกำเริบจนน่าตกใจเพราะอะไรเพราะเริ่มแบบมีอาการแขนขาชาแล้วก็ร้อนที่ขาซึ่งมันมากกว่าเดิมเนี่ย 2-3 เท่าก็เลยไปใช่ก็เลยไปปรึกษาแพทย์พอไปปรึกษาแพทย์เนี่ยนะคะแล้วก็ทางครอบครัวด้วยครอบครัวก็เห็นว่าเออเรื่องเป็นปัญหาสุขภาพเรื่องสำคัญสุดท้ายเนี่ยทางผู้ใกล้ชิดของนายปรีดีก็ยืนยันว่าข่าวเรื่องโผย่โยกย้ายกระทรวงการคลังจากการประชุมครม.ที่ระยองเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องขัดแย้งนะคะแล้วก็การที่พูดออกมาแบบนี้เนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆเลยถามว่าเคยเป็นมาก่อนสุขภาพใช่ไหมแล้วเกิดความเครียดเพิ่มขึ้นอย่างกับท่านงานเนี่ยอะไรทำให้เครียดล่ะก็ไม่พ้นเรื่องนี้อะไรคือเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมอะไรทำให้เครียดอะไรคือเหตุแห่งทุกข์เมื่อมันมีทุกข์แล้วอะไรคือเหตุแห่งทุกข์ปัญหาตอนนั้นที่คุณชัดพูดอ่ะปัญหาก็คือว่าไม่อยู่ตรงเนี้ยไปอยู่ตรงที่เหตุได้เครียดเนี่ยสมมติว่าป่วยจริงนะก็เหตุได้เครียดคืออะไรอ่ะก็คือนายกลอยตัวนี่ไงคือแกเป็นระดับไหนนะแกเป็นระดับถึงกับนี่เลยนะระดับดูแลแบงก์เป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกองค์กรแบงก์อ่ะนะแกเป็นประธานนายกสมาคมธนาคารค่ะสมาคมธนาคารอ่ะแกระดับนั้นเนี่ยเงินเดือนแกน้อยเท่าที่ไหนค่ะแกอยู่สบายมาแล้วแต่งานเนี่ยเขาเรียกผู้ใหญ่ขอผู้ใหญ่บอกให้มานี่ไงแต่ถ้าเป็นแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเขาก็จะบอกว่ามันมีสาเหตุประเด็นทางการเมืองเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุหลักก็ดีที่ผมพูดเมื่อกี้นี่โดยมีกระแสข่าวว่าถูกฝ่ายการเมืองเข้ามากดดันอย่างหนักประกอบกับเกิดปัญหาความขัดแย้งกับนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคุณไม่รู้จักคนชื่อสันตินะคุณอย่าไปยุ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะและอดีตข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการคลังในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงการคลังที่มีการคัดค้านรวมถึงมีรายงานว่าส.ส.ที่เป็นกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบปี64จำนวนหนึ่งเพราะตอนนี้กำลังพิจารณางบกันอยู่นะมีความพยายามติดต่อจะเข้าพบนายปรีดีหลายครั้งแต่นายปรีดีก็ปฏิเสธมาตลอดยิ่งทำให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่พอใจนายปรีดีเอ๊ะกรรมธิการวิสามันเนี่ยเขาจะอยากไปพบกับรัฐมนตรีคลังนี่เพราะอะไรอะคะขอโครงการนี้ขอโครงการนี้ผ่านให้ผมหน่อยเพราะตอนนี้อยู่ในระหว่างพิจารณางบประมาณนะใช่ไหมที่เราคุยกันอ่ะเรือดำน้ำเนี่ยยังโดนตัดออกเลยไปละใช่ไหมคะแล้วก็มีการแบบลดงบนู่นลดงบนี่สรุปเมื่อวานเนี้ยที่ประชุมกรรมธิการสรุปมาแล้วว่ามันมีการตัดงบประมาณปี64เนี่ยทุกอนุกรรมธิการทุกชุดเนี่ยรวมกันทุกกระทรวงแล้วประมาณ 30,000 กว่าล้านบาทที่ 31,000 ล้านบาทที่ตัดงบ64ไปแล้วเดี๋ยวรอเข้าวาระ2วาระ3กันอีกแล้วอันนี้มันบอกถึงอะไรคุณนุคุณชัดมันบอกถึงว่าแล้วคุณเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยคุณแล้วยังรวยยังพวกมาจากเลือกตั้งเนี่ยเป็นไงใช่หรือเปล่า
เนี่ยค่ะก็เลยสาเหตุเนี่ยอยู่ที่ระบบมาจากการเลือกตั้งนะค่ะคือแหล่งข่าวเขาบอกว่าเป็นที่รู้กันว่านายปรีดีไม่ต้องการให้ฝ่ายการเมืองเข้ามากดดันการทำงานแต่เมื่อไม่สามารถตัดสินใจหรือทำงานได้อย่างเป็นอิสระจึงยื่นใบลาออกผมอยู่กับพวกนักการเมืองมาตอนนั้นสันติเนี่ยก็เป็นเลขาของรัฐมนตรีที่ผมไปเป็นที่ปรึกษาคือนักการเมืองอย่าไปว่าแต่คุณสันตินะนักการเมืองที่มาจากเลือกตั้งทุกคนแล้วเลือกตั้งสกปรกแบบนี้คือซื้อเสียงกันได้โกงกันได้นะไม่มีการปฏิรูปการเมืองซึ่งอันนี้เป็นความผิดของคุณประยุทธ์เลยนะจะไปโทษใครไม่ได้นะฮะเพราะว่าสันดานนักการเมืองมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพี่มาศก็ใช่ถูกไหมฮะแต่ว่าเขาไม่เคยเลยที่จะเอาคนที่ไม่ดีออกไปจากสนามเลือกตั้งเอาง่ายๆว่าถ้าคุณไม่เอาระบบมาคุมคนนะไอ้คนมาคุมระบบได้มาเลยก็อยู่อย่างนี้แหละนี่ขนาดนี้คนคุมระบบไงใช่ไหมแล้วคนที่เป็นนักการเมืองนี่ก็เป็นนักแก้กฎหมายเพราะอาชีพเขาก็คืออยู่ในสภาไงแล้วแก้เพื่ออะไรแก้เพื่อให้ตัวเองทำงานได้ก็เหมือนกับว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เอาสว250คนนะก็เพราะว่ามันเลือกนายกได้ไงถ้าคุณลองเอาสว250คนบอกเฮ้ยไม่เอาละไม่ต้องเลือกนายกก็จบนะหลายเรื่องถูกไหมแต่นี่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับประเด็นอยู่ตรงที่ว่ายังไงนักการเมืองคือนักการเมืองคุณประยุทธ์เนี่ยบอกจะปฏิรูปประเทศแล้วค่อยเลือกตั้งก็ไม่ได้ทำแล้วแกยังต้องไปเอานักการเมืองที่เคยทำเรื่องที่มันหลายๆอย่างเนี่ยเป็นสีเทาอะมาฟอกขาวให้เขาอีกนะได้เป็นรัฐมนตรีกันได้มีอำนาจกันแล้วคุณคิดว่าคุณประยุทธ์จะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ยังไงอะในตอนที่มีอำนาจเผด็จการอยู่ในมือ5ปีกว่าแกยังทำไม่ได้เลยแค่ปฏิรูปตำรวจอ่ะฉะนั้นผมก็เลยมองอย่างนี้ฮะผมถึงวันนี้มานั่งคิดดูอย่าไปโทษสันติอย่าไปโทษใครเพราะเขาคือเขาอ่ะนี่คือสันติไงพี่ป้อมก็คือพี่ป้อมไงถูกไหมธรรมนัสก็คือธรรมนัสแหละใช่ไหมฮะแล้วถ้าเผื่อนายกนี่นะบอกว่าตัวเองดีมันไม่ควรจะมีเรื่องแบบนี้นี่ถูกไหมเพราะงั้นเราทำใจล่มๆและทำใจอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีทางจะดีไปกว่านี้หรอกนะประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะคุณปีดีเนี่ยออกไปถูกแล้วให้นายกเขาแก้ปัญหาเขาเองเขาก็ต้องหาคนมาแทนจนได้ส่วนจะแก้ปัญหาประเทศได้ไหมผมบอกได้เลยมาถึงวันนี้อย่าไปหวังอะไรโชคดีนะที่เรื่องโควิดเนี่ยฟังหมอนะถูกไหมถ้าไม่งั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมันเละนะคุณดูดีเริ่มต้นก็มีเรื่องหน้ากากขาดตลาดบ้างอะไรสารพัดเลยจากตุนนะเออยามที่อันตรายมามันยังโกงกันได้เลยเพราะงั้นผมเลยมองว่าอย่างนี้ผมมองว่าปีดีเอาไปเถอะถ้าคุณเป็นเส้นโลหิตมาตีบจริงนะคุณจะได้ตายช้าไปรักษาตัวแต่เป็นประเด็นคุณช้าเกินไปหน่อยคุณเนี่ยไปปล่อยให้เขาตั้งก่อนทำไมจริงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยมองก็รู้แล้วว่าต้องเกิดเรื่องทำนองนี้คุณเห็นไหมล่ะคุณไพประสานไตรรัตน์วรกุลถึงไม่เอาไงค่ะเขาอยากให้มาเป็นรัฐมนตรีคลังอ่ะใช่ประสานมันดูก็รู้แล้วประสานได้มีเพื่อนเป็นนักการเมืองเยอะแยะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอ่ะมันประสานจะทำยังไงจะปฏิเสธครอบครัวไม่ให้มานี่ไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีคนที่สมปรารถนาไปแล้วนะคะเพราะว่าคุณสันติพร้อมพัฒน์ตอนนี้ทำหน้าที่รักษาการก็ต้องรักษาการเพราะเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยผมอยากเห็นอะไรมั้ยตั้งคุณสันติเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการเลยโอ้อ้าวจริงๆคุณไปเล่นเพราะจริงๆตอนนี้เขามีการคาดการณ์ว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยจะมีใครเขาอยากจะมาช่วยงานอีกเขาก็กวนกันหมดเดี๋ยวเข้ามาเอาง่ายๆว่าให้ผมพูดตรงไปตรงมานะคุณนุตอนนี้นะนายกไปหาคนดีมีฝีมือและอุดมการณ์เนี่ยยากคนดีจริงๆมีฝีมือจริงก็ไม่อยากเข้ามาช่วยใครเขาอยากเรืองตัวอยู่ที่ข้างนอกก็เงินเดือนเยอะแยะคนน้ำหน้าถือตาก็จะมาเสียชื่อเพราะเรื่องพวกนี้แค่ได้ตำแหน่งก็ไม่มาหรอกค่ะคือรัฐมนตรีคนนอกตอนนี้มันก็จะมีอีกคนหนึ่งก็คือคุณสุพัฒนพงษ์ใช่ไหมคะสุพัฒนพงษ์ที่ตอนนี้เป็นรองนายกคุมเศรษฐกิจแล้วก็เป็นรัฐมนตรีพลังงานด้วยก็คือเข้ามาพร้อมกันครม. 2/2เนี่ยวันนี้นักข่าวก็เลยต้องไปถามเพราะว่าคนก็มองว่าอุ๊ยปรีดีก็ออกไปคนนึงแล้วโดนการเมืองกดดันแล้วคุณสุพัฒนพงษ์อ่ะจะยังไหวไหมไปต่อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็นายสุพัฒนพงษ์พงษ์มีชาวให้สัมภาษณ์ว่าการลาออกของนายปรีดีดาวฉายจากตำแหน่งคลังก็จะมอบหมายให้ใครมารักษาการแทนเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องลองไปฟังกันก่อนก็คงต้องไปคุยกับนายกก่อนนะคะนักข่าวถามว่านายปรีดียังอยู่ช่วยงาน
รัฐบาลในฐานะที่ปรึกษาต่อไปหรือไม่นายสุพัฒนพงศ์ตอบว่าให้ท่านไปพักก่อนเพื่อรักษาสุขภาพผมคิดว่าจิตใจท่านพร้อมที่จะช่วยรัฐบาลอยู่แล้วเมื่อถามว่าการลาออกในช่วงรอยต่อขนาดนี้เนี่ยจะกระทบกับมาตรการของกระทรวงการคลังหรือไม่รองนายกตอบว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะวันนี้เข้าสู่กระบวนการแล้วถามย้ำอีกว่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจหรือไม่นายสุพัฒนพงศ์ตอบว่าก็ดูกันที่ผลงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเอาง่ายๆว่ารัฐมนตรีนะสุพัฒนพงศ์นี่นะถ้ามีอุดมการณ์แบบคุณพี่ดีก็มีชะตากรรมไม่ต่างจากคุณพี่ดีคือถ้ามีอุดมการณ์หมายถึงว่าจะต้องทำงานเอาผลงานเป็นสำคัญจะมีชะตากรรมทางการเมืองไม่ต่างกันไม่ยอมให้การเมืองมากดดันเพราะว่าอย่าลืมมาพลังงานนี่ผลประโยชน์เยอะนะคุณทัศน์เยอะแต่พี่มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าลงตัวได้กับไอ้นักธุรกิจใหญ่ด้านพลังงานก็ไม่ขัดนะก็นี่ไงเรียกอุดมการณ์เปล่าล่ะไม่มีก็นี่ไงแสดงว่าปัจจัยต่างกันคือระหว่างคุณสุพัฒนพงศ์กับปรีดีกรณีครั้งเนี่ยปัจจัยต่างกันมันเขาเรียกกรมมันเยอะบริบทต่างกันแล้วผลประโยชน์มันแยกย้ายเยอะมากแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองกับผลประโยชน์ของการจะเลือกตั้งในอนาคตเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งการเงินเอางี้ถ้าอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นคนของคุณสันติอะคุณว่าคุณสันติแกจะใหญ่ไหมล่ะโอ้โหก็ในสรรพสามิตเนี่ยอะไรใหญ่ๆอยู่ในนั้นอะภาษีเหล้าเบียร์ก็ใช่ไงเหล้าเบียร์บุหรี่สารพัดทุกอย่างใช่แล้วอย่างเงี้ยใครล่ะอยากได้ถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยนักการเมืองเขาไม่ปล่อยให้คุณปีดีมาตั้งเองหรอกตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องคุยด้วยไม่ใช่คุยกับคุณปีดีเขาไม่คุยกับคุณปีดีหรอกเขาก็คุยกับนายกกับพี่ป้อมสิตรงนี้เดี๋ยวผมไปคุมนะครับเพราะว่าไม่งั้นคุณปีดีนี่โหเจอยากเว้ยแต่ผมนี่ง่ายมีอะไรเดี๋ยวคุยได้เรื่องนี้มันไปพันกับอะไรยงจะเรื่องปกติมันไปพันกับการเลือกตั้งข้างหน้ามันต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนในการเลือกตั้งเพราะนั้นเขาก็ต้องหาระเบียงกันดิเขาต้องมีหมดกระสุนดินดำต้องพร้อมแล้วเอาจากใครอ่ะก็จากนี่แหละอันนี้มันโยงใยกันหมดอย่าปฏิเสธว่าการเมืองเลือกตั้งไม่ใช่ทุนนะครับอย่าปฏิเสธมันใช่ทุนแล้วทุนมาจากไหนอ่ะใช่คำตอบอยู่ตรงนี้หมดแหละคราวนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าใครที่จะมาทำงานคุณทิพย์เมื่อกี้ผมบอกนะป๋าเปรมใช่ไหมป๋าเปรมเนี่ยเป็นคนที่ชัดเจนนะพิสูจน์แล้วจากผลงานก็คือตอนคุณสมหมายคุณตระกูลอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าวิกฤตการณ์ที่ป๋าเปรมฝ่าไปได้เนี่ยก็คือคนที่ป๋าเนี่ยเป็นเพื่อนป๋าด้วย คนที่ป๋ารู้จักแต่เป็นเพื่อนที่มีคุณภาพที่มันไม่โกงพอโกงป๋าเอาออกเลยนะใช่ไหมแต่เรามาดูของคุณประยุทธ์ดิป๋ายุทธเนี่ยคนละเรื่องเลยป๋ายุทธนี่แกไม่มีอะไรที่แบบโปรเทคนะผมเองผมทำงานกับคุณชาชัยชุนวันเนี่ยนะบางทีผมผิดนะพักนี่จะด่าผมนะคุณกรณ์ท่านพลังศรีก็จะเล่นงานผมแกนนำก็จะเล่นงานผมคุณชาชัยเข้าที่ประชุมบอกเลื่อนมานั่งที่ประชุมแล้วแกก็บอกว่าแกเป็นคนสั่งให้ผมทำแกออกมารับแทนผมเลยผมก็บอกไม่ใช่ผมทำเองแกบอกเฮ้ยลื้อนี่มันลืมหรือไงอัวสั่งลื้อเองคือนายชาติไม่ทิ้งคนนายชาติบอกให้เดินหน้ามึงเดินเลยนะเพราะงั้นเนี่ยตรงจุดนี้ถามว่าประยุทธ์มีไหมไม่ใช่ไม่มีนะไม่งั้นคุณสมคิดก็ทำไม่ได้นะแต่วันนี้คุณประยุทธ์ไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าแกไม่ใช่เผด็จการนี่ห้าปีกว่านั้นแกเบ็ดเสร็จแต่วันนี้เนี่ยแกถ้าพูดกันตรงๆนะแกก็เป็นหุ่นเชิดของพรรคพลังประชารัฐนั่นแหละมันอย่างนี้ด้วยนะป๋าเปรมเนี่ยเป็นคนที่มีทุนทางสังคมสูงคือสังคมน้ำหน้าถือตายกย่องในความซื่อสัตย์อันที่หนึ่งอันที่สองป๋าเปรมมีพรรคการเมืองคือประชาธิปัตย์หนุนก็ได้เต็มที่อันที่สองอันที่สามเนี่ยข้าราชการข้างล่างนี่ให้ความเคารพนับถือป๋าในความซื่อสัตย์อยู่ดีเป็นโมเดลของความซื่อสัตย์อ่ะเพราะนั้นใครไปขัดแย้งป๋ามันก็มีปัญหาที่ทุนทางสังคมป๋าสูงอ่ะแต่วันนี้คุณประยุทธ์มีเปล่าล่ะคุณคิดดูดิผมถามว่าคุณประยุทธ์เคยพูดแบบป๋าไหมที่บอกว่าไอ้คนคอร์รัปชันอย่าไปไหว้มันอ่ะไม่ควรคบกับมันมันบ่อนทำลายประเทศชาตินะไอ้คนคอร์รัปชันบ้านเมืองคุณประยุทธ์พูดแบบป๋าหน่อยได้ไหมไม่เอามาเป็นพวกคือคือพลเอกประยุทธ์ไม่มีทุนทางสังคมเท่าป๋าไม่มีทุนน้อยทุนทางสังคมป๋านี่คือความซื่อสัตย์สุจริตความจงรักภักดีทุนมหาศาลเลยแล้วพรรคการเมืองก็หนุนนะไปชนก็หนุนเพราะนั้นใครไปแตะป๋าขึ้นมาสังคมมีปัญหาแค่การประจำก็ให้ความเคารพอันนั้นป๋าพูดอะไรได้ดิค่ะจ้ะพูดไม่ได้
ค่ะแล้วจะเป็นไปได้ไหมคะกับรัฐมนตรีคลังคนใหม่เนี่ยคือตอนนี้ทางฝ่ายค้านอย่างประธานวิฝ่ายค้านนายสุทินคลังแสงบอกว่าการลาออกครั้งนี้ถือว่าสะเทือนขวัญกำลังใจความเชื่อมั่นในการลงทุนการบริโภคซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมาคิดว่าจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาอย่างไรใช่ไหมคะนายสุทินคลังแสงบอกอย่างนี้บอกว่าผมคิดอยู่ในใจนะว่าเป็นไปได้ที่อาจจะต้องกลับไปใช้คนในกลุ่มสี่กุมารเดิมคือนายกอาจจะต้องเรียกสี่กุมารกลับมาสักคนหนึ่งซึ่งอาจไม่ใช่ในอุตมะก็ได้แต่เป็นคนในกลุ่มนั้นนี่อันนี้เป็นการคาดการณ์ของสุทินเอาง่ายๆนะเรียกกลับมาก็ต้องไปถามปังประชารัฐจะเอาป่ะนายกเอาไหมล่ะนั่นสิก็คุณดูตอนวันที่เขาไม่เอาอ่ะสี่กุมารเนี่ยเหมือนหมาตัวหนึ่งอะหมาสี่ตัวคือทำงานให้นายกมาตั้งแต่ตอนคสช.ทำมาแต่ต้นเนี่ยตั้งแต่คสช.เนอะแล้วก็พอช่วงโควิดแบบพีกอ่ะก็เนี่ยอุตมะส่วนที่รัฐนี้ใช่ไหมนักการเมืองไม่ได้นักการเมืองมันเป็นอย่างนี้แหละคือเขาเด็กเวลาคุณมีประโยชน์คุณก็เหมือนกับคนที่เป็นพระเจ้าของเขาแต่วันไหนที่เขามีคนอื่นมาแทนแล้วเขาคิดว่าคุณไม่มีประโยชน์คุณก็คือหมาตัวหนึ่งแต่หัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้คุณประเด็นของมันเนี่ยก็คือว่าวันนี้พรรคการเมืองพลังประชารัฐเนี่ยมันอยู่ในฐานะอะไรไหมในฐานะที่นายกเนี่ยต้องฟังแล้ววันนี้นายกเนี่ยนะมีพี่ป้อมไปเป็นหัวหน้าพรรคนะไม่เหมือนอุตมะไปนะ อุตมะไปนี่อุตมะไม่ได้ว่ามีอำนาจอะไรนะเพราะอะไรเพราะก็รู้อยู่ว่าพี่ป้อมเขาคุมพรรคอยู่ข้างหลังใช่ไหมคนเขาไม่ไปหาอุตมะแต่เขาไปหาพี่ป้อมใช่ไหมคุณดูปรินาคุณจะรู้ทันทีเลยว่าคนไหนที่เซิร์ฟนักการเมืองถ้าปรินาบอกโอ้ยพี่ป้อมเนี่ยจุ๊บๆเลยน่ารักก็แสดงว่าพี่ป้อมนี่เอาใจนักการเมืองแต่แกก็มีความสามารถนะพี่ป้อมนี่แกรู้จักนักการเมืองเยอะแยะเลยนะผมอยากจะฝากอย่างนี้รัฐบาลนี้บางคนบอกไปได้ไม่ได้เนี่ยเราไม่รู้นะไปได้นานแค่ไหนแต่ระวังไว้อีกอันหนึ่งเผลอๆพรรคเพื่อไทยโผล่มาเสียบนะค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะต้องบอกเลยนะว่าพี่ป้อมนี่มีบุญคุณใหญ่หลวงนะกับตระกูลชินวัตรนะผมจะบอกให้พวกนั้นเนี่ยบางทีบางเรื่องเนี่ยนะบางเรื่องเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกนับคะแนนแล้วคนมาไม่ถึงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกให้ว่าหลายคนเนี่ยนะแอบย่องเข้าไปที่ป่ารอยต่อชอบเข้าป่ากันแล้วไปไอ้ป่าห้ารอยต่อเนี่ยไปขุดหาของป่าแล้วคนเพื่อไทยก็ไปหาไอ้ป่ารอยต่อนะเพราะงั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าประชาธิปัตย์เนี่ยเกเรมากเลยเขาเอาออกนะแต่จริงๆแล้วผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะอะไรถ้าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยจับมือกันออกในเที่ยวหน้าเลือกตั้งผมพยากรณ์เลยได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าคืนอยู่ต่อไปจนกระทั่งว่ารัฐบาลรัฐสารผมไม่แน่ใจว่าจำนวนจะเพิ่มแบบพูดถึงประชาธิปัตย์นี่ต้องมาดูข่าวนี้เลยค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีในของประชาธิปัตย์ก็คือทางคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเขากำลังมีที่เขามีหนังสือสั่งการให้ทบทวนเรื่องของการแบนสารเคมีเกษตรอะค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ะผู้จัดการออนไลน์บอกว่าเครือข่ายผู้บริโภคทั่วประเทศประกาศแบนประชาธิปัตย์หากหนุนพาราควอสคือมันสั่นสะเทือนไปถึงพรรคแล้วนะแล้วก็เดิมเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่ใช่ไหมคะทั้งเรื่องคะแนนเสียงทั้งเรื่องของความน่าเชื่อถือทั้งเรื่องของสมองไหลอะไรแบบนี้จริงจริงแล้วผู้บริโภคเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่หรอกคนที่นำเข้าสารต่างหากล่ะเป็นตัวมีอำนาจอยู่ตอนนี้ประชาชนนี่ถ้าเขารู้ว่าหมายถึงผู้บริโภคคือหมายถึงว่าคนที่มากินซื้อผักผลไม้ส่วนไอ้ผู้ผลิตเนี่ยไอ้ผู้ผลิตผักผลไม้เนี่ยมันเรียกร้องให้ใช้พาราควอตต่อโดยผู้ขายอ่ะเขาแพ็กกับผู้ผลิตคือคนกินเนี่ยไม่อยากกินสารพิษหรอกผมเชื่อแต่คนผลิตเนี่ยคนขายสารพิษเนี่ยอยากให้มีอยากให้มีใช่ต้องตาพูดได้ชัดนะว่าใครค่ะแต่ว่าคือตอนนี้คือรัฐมนตรีเนี่ยเขาเด้งรับไงเขารับลูกไงพอมีการร้องเรียนมาว่ายกเลิกการแบนเหอะเราเดือดร้อนเราปลูกพืชไม่ได้เราอยากใช้สารเคมีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รัฐมนตรีก็เลยแบบทำหนังสือไปให้ทบทวนคือถ้าวิเคราะห์ให้ตรงๆค่ะวันนี้มันมีข่าวจากสถานการณ์แบบนี้จากรัฐบาลที่อ่อนแอแบบนี้มันมีข่าวอยู่ไม่กี่ข่าวข่าวแรกก็คืออะไรมีข่าวปล่อยออกมาว่าจะมีรัฐประหารถูกไหมข่าวที่สองอาจจะมียุบสภาเลือกตั้งใหม่นะข่าวที่สามรัฐบาลยังอยู่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวตั้งสสรแก้รัฐธรรมนูญก็ลากยาวไปใช่ไหมเอาข่าวที่สี่นักศึกษาเนี่ยแตกกันแล้วนะเพราะว่ามีพรรคฝ่ายค้านสองพรรค
แบ่งออกไปละแย่งนักศึกษากันนะแล้วที่สำคัญคือพรรคฝ่ายค้านบางพรรคที่ใหญ่ก็พร้อมจะจับมือกับรัฐบาลนะแต่ว่าคนที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าแม่ทางยุทธศาสตร์ของพรรคฝ่ายค้านก็บอกว่าไม่เอาฉันไม่เอารัฐบาลแห่งชาติฉันไม่เอารัฐประหารนั่นเธอพูดได้แต่ว่าเธอไม่ใช่เจ้าของพรรคถูกไหมฮะนั้นแต่นี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นผมอยู่ตรงที่ว่ากรณีของรัฐประหารเนี่ยถ้าจะทำแล้วยังทำเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่และทำให้คนเห็นก็จะเสียชื่อไปอีกเหมือนกับคุณประยุทธ์ทำอ่ะเยี่ยวไม่สุดอีกเหมือนเดิมจะไปได้รอดหรือไม่รอดมันไม่ง่ายเหมือนกับตอนคุณประยุทธ์ทำนะนะเพราะมันมีสถานการณ์ขัดแย้งกันถึงกับจะปะทะกันอันที่สามเนี่ยถ้าไปยุบสภาถ้ายุบสภาเนี่ยเลือกตั้งใหม่คุณประยุทธ์แกแน่ใจหรือว่าแกจะชนะแต่แกถือว่ามีไอ้ถ้ายังไม่แก้รัฐธรรมนูญแกมี250เสียงอยู่ในมือแกก็มีโอกาสจะกลับมาเป็นนายกหรือไม่เอาแกก็ต้องเอาพวกของแกถูกไหมฮะนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คืออะไรประชาชนไม่ได้อะไรเลยอ่ะเพราะว่านักการเมืองเนี่ยผมรู้ผมจำได้เลยผมเป็นคนทำด้วยส่วนหนึ่งในบทบาทของการระบายเสียบเพื่อชาติสมัยชาติพัฒนากับชาติไทยอ่ะเพื่อจะเสียบเข้าไปในรัฐบาลชวนอยู่ได้อีกแป๊บหนึ่งหลังจากเกิด สปก.4/01เนี่ยนั้นเราจะบอกได้เลยว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าคุณประยุทธ์ยังอยู่เนี่ยแล้วบริหารแบบคุณประยุทธ์แบบเนี้ยนะแล้วพวกคุณประยุทธ์เป็นแบบเนี้ยผมว่าคุณอยู่ไปก็ไม่รู้ประเทศจะได้อะไรนะเอาง่ายๆอย่างเดี๋ยวจะดูดิอาจารย์วิชาเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับบอสเนี่ยคุณประยุทธ์จะทำอะไรแค่ไหนค่ะเนี่ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเขาเรียกว่านะความสั่นคลอนความเชื่อมั่นของรัฐบาลที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้านายกใช้โอกาสนี้ก็คือโอกาสของการตรวจสอบความจริงกรณีบอสเนี่ยแล้วลุกขึ้นมาเอาจริงเนี่ยมันจะกู้เขาเรียกว่าแต่มันก็ได้แค่เรื่องเดียวผมตั้งข้อสังเกตอันนะคุณวิชาพูดชัดบอกว่ารายงานเนี่ยเสนอไปแล้วชื่อจริงยศจริงตำแหน่งจริงใครผิดใครถูกแต่ถามพอนายกพูดนะไม่ได้พูดถึงชื่อไม่ได้พูดถึงยศพูดตำแหน่งนะบอกพูดไปได้เดี๋ยวขัดแย้งแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับนายกจะต้องเป็นกลางแล้วก็เดี๋ยวให้หน่วยงานเนี่ยถ้าอัยการก็ให้เป็นแบบอะไรนะให้เขาตรวจกันเองสมมตินะว่านายกไม่พูดแต่ว่ารายงานสอบสวนนี่หลุดออกไปเมื่อไหร่นะชื่อจริงยศจริงนายกจะทำยังไงนายกก็ลอยตัวเนี่ยจะทำยังไงนายกก็บอกว่าก็ให้อัยการก็ไปจัดการกันเองมันก็ถูกเดียวกับที่ผมพูดอะไรคือไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันแล้วก็เขาก็บอกเดี๋ยวรออีกอันหนึ่งเขาก็ดึงเวลาบอกให้คุณวิชาไปทำเรื่องปฏิรูปเสนอมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนไอ้กระบวนการนี้ให้ฝ่ายกฎหมายเขาว่ากันเองเพราะอะไรที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเปิดมาจริงๆนะหลายคนน่าจะเกี่ยวข้องตัวคนในรัฐบาลพอเกี่ยวข้องปั๊บเปิดมาขัดแย้งทันทีไม่ใช่เกี่ยวข้องพี่เกี่ยวเลยเกี่ยวเลยขัดแย้งทันทีเลยเพราะนั้นนายกก็ลอยตัวอย่างที่คุณชัดพูดเนี่ยเพื่อไม่ให้ขัดแย้งถูกไหมล่ะส่วนรายละเอียดที่อาจารย์วิชาแถลงเมื่อวานนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันสักครู่ค่ะ